ซามาลัยกุมรอมตุลลอฮฺวะบรักาตุก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเรียนรู้หลักสูตรมาเข้าใจกุรอานกันเถิดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าหลักศรัทธาข้อหนึ่งใน6ประการสำหรับมุสลิมก็คือต้องศรัทธาในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของสุบฮานพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งมีให้เราจับต้องแล้วก็ให้เราสามารถศึกษาได้นะครับเพราะว่ามันอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะต้องอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นโลกทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเราต้องศรัทธาในอัลลอฮ์ต้องศรัทธาในมลาอิกะห์ผู้ที่อัลลอฮ์ใช้ให้นำสารมาให้แก่นบีและให้นบีมาบอกต่อแก่เรานะครับอัลลอฮ์อัลสุบฮานะฮูไม่ได้มาหาพวกเราทุกคนนะครับอัลลอฮ์ทรงอยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็พระองค์ได้ใช้มลาอิกะห์นำวจนะของพระองค์มาซึ่งเราเรียกว่าการประทานวะฮีซึ่งเราก็ไม่เห็นมลาอิกะห์เช่นกันนะครับมลาอิกะห์ก็นำสารมาให้แก่บรรดานบีแล้วนบีก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนอย่างเราแต่ว่านบีก็จากไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่นบีได้ทิ้งเอาไว้ให้นะครับนั่นก็คือคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งเป็นคู่มือการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นโรดแมปเป็นแผนที่บอกทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์และที่สำคัญก็คือมันเป็นโรดแมปที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วก็ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลา23ปีนะครับตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ต้องการให้วจนะของพระองค์เนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้วก็เป็นธรรมนูญในการปกครองโลกนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ประทานคัมภีร์ของพระองค์มาให้แก่บรรดาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็หลังจากที่นบีคนก่อนๆได้จากไปครับคัมภีร์ที่อัลลอฮฺได้ประทานให้แก่บรรดานบีก่อนหน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันก็ได้สูญหายไปได้มีการตัดเสริมเติมแต่งมีการสังไหนาจนผิดเพี้ยนไปจากเดิมครับในที่สุดด้วยความเมตตาของสุบฮานะครับที่พระองค์ต้องการให้บ่าวของพระองค์ครับจะเดินกลับไปสู่บ้านหลังเดิมของบรรพบุรุษที่จากมานั่นก็คือสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของอาดัมและฮาวาซึ่งเป็นสถานที่พำนักอันบรมสุขแต่เพราะว่าอาดัมกับฮาวาละเมิดคำสั่งคือไม่เชื่อฟังคำสั่งของสุบฮานะครับพระองค์ก็จึงให้อาดัมกับฮาวามาอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ประทานทางนำมาให้เพื่อเป็นแนวทางที่จะกลับไปสู่บ้านเดิมของบรรพบุรุษที่มีแต่ความสุขนั่นก็คือสวรรค์แต่การจะเดินกลับไปนั้นต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับนั่นก็คือว่าจะต้องหนึ่งมีความศรัทธานะครับเป็นเบื้องต้นเมื่อมีความศรัทธาแล้วจะต้องมีการเชื่อฟังและปฏิบัติตามนั่นก็จึงต้องการที่จะทดสอบนะครับว่าใครต้องการจะกลับไปสู่บ้านเดิมที่บรรพบุรุษเนี่ยจากมาในสวรรค์พระองค์ไม่บังคับใครจะกลับไปบ้านเดิมก็ได้หรือใครจะกลับไปที่อื่นก็ได้ครับแล้วก็เนื่องจากว่ามนุษย์ที่เป็นลูกหลานของอาดัมเนี่ยนะครับจะต้องมีการทดสอบงั้นพระองค์ก็ส่งอิบลีสซึ่งเป็นหัวหน้ามารร้ายชัยฏอนนะครับมาเป็นตัวยั่วยุว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์หรือจะเชื่อฟังอิบลีสชัยฏอนซึ่งเราจะต้องตัดสินเองนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูก็บอกเอาไว้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับมนุษย์ก็ใช้วิญญาณตัดสินและใช้เจตนารมณ์เสรีในการเลือกปฏิบัตินะครับคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนนะครับไปว่าคัมภีร์กุรอานมาอย่างไรนะครับวะฮีหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานเนื้อหาทั้งหมดก็วนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับคำสี่คำนะครับนั่นก็คือคำว่าอิละนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสรณะยึดเหนี่ยวซึ่งผมได้อธิบายความหมายไปแล้วนะครับแล้วก็คำว่ารอบนะคือพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างผู้ทรงดูแลรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเรากล่าวคำว่ารอบบุลไบต์นะครับก็หมายถึงว่าพ่อบ้านพ่อบ้านก็ทำหน้าที่ต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยปัจจัยการยังชีพอะไรต่างๆต้องรับผิดชอบหมดนั่นคือฐานะของ
อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นรับนะครับแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงเป็นอิลาห์เป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดที่จะต้องเคารพสักการะเป็นผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นพระองค์ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการอิบาดะห์นะครับอิบาดะห์ก็คือสภาวะแห่งความเป็นนายและความเป็นบ่าวพระองค์เป็นนายนะครับมนุษย์เป็นบ่าวเพราะนั้นมนุษย์ก็ต้องเชื่อฟังพระองค์ไม่ว่าจะเชื่อฟังในเรื่องอะไรก็ถือว่าเป็นการอิบาดะห์นะครับเราเป็นบ่าวภาษาอาหรับใช้คำว่าอับดุลนะครับอิบาดะห์ก็มาจากคำอับดุลนี่แหละแต่อยู่ในรูปของอากาลนามคือการเชื่อฟังของบ่าวที่มีต่อนายฉะนั้นการอิบาดะห์จึงไม่ได้มีอยู่แค่การละหมาดแค่การถือศีลแค่การจ่ายซะกาตหรือไปทำฮัจญ์นั่นเป็นศาสนกิจนะครับที่เราต้องทำเพื่อที่แสดงความเคารพต่อผู้เป็นนายแต่ว่าเมื่อนายสั่งนะครับอย่างอื่นที่จะต้องปฏิบัตินะครับเช่นการทำดีต่อคนในครอบครัวต่อเพื่อนบ้านครับอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติมันก็เป็นอิบาดะห์แล้วพระองค์มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือพระองค์มีพระนามว่าอัชชะกูรนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ appreciate เห็นคุณค่านะครับที่บ่าวของพระองค์ได้ทำตามพระองค์เพราะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช้ให้ใครทำอะไรฟรีๆพระองค์จะตอบแทนนะครับนี่คือพระนามของสุบานลานะครับแล้วก็การตอบแทนนี่เองนะครับที่เป็นที่มาของคำว่าดีนนะครับดีนก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นคำสำคัญในคัมภีร์กุรอานซึ่งดีนมีความหมาย2คำสองความหมายหลักๆที่มีความหมายมากกว่านี้แต่จะบอกให้หลักๆคือดีนก็คือแนวทางหรือว่าแปลว่ามรรคนะครับที่คราวที่แล้วนะครับผมได้แสดงให้เห็นความหมายแล้วว่าดีนนั้นเป็นของอัลลอฮ์ดีนนั้นเป็นของอัลลอฮ์นะครับเราได้ทำให้ดีนของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับนี่พระองค์ได้บอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นดีนนะครับมีความหมายกว้างๆนะครับแล้วอีกความหมายหนึ่งเมื่อเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะเราอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ในวันตัดสินตอบแทนยามแปลว่าวันยามุดดีนดีนนี่ก็แปลว่าการตัดสินด้วยหมายความว่าถ้าคุณอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เคารพสักการะอัลเลาะห์นะครับแล้วก็คุณเดินทางตามดีนที่เราได้ทรงกําหนดไว้มันมีผลตอบแทนในวันแห่งการตัดสินเพราะนั้นดีนนะครับจึงหมายถึงทางที่นําไปสู่รางวัลแห่งการตอบแทนในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายงั้นยามุดดีนนะครับก็คือวันแห่งการตัดสินตอบแทนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับอิลาห์รอบอิบาดะห์อัลลอฮ์ดีนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าทำไมเราถึงต้องประทานคำพีนะครับก็คำตอบแรกทุกคนก็อาจจะรู้แล้วเมื่อกี้นี้ว่าคำพีที่เราได้ประทานให้กับนบีก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมันได้สูญหายไปบ้างได้ถูกบิดเบือนไปบ้างอย่างที่เห็นร่องรอยอยู่นะครับคำพีตอรอสซาบูลอินจิลนะครับก็ได้แสดงให้เห็นอยู่ในคำพีไบเบิลนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์ที่รวมคัมภีร์ตอรอสซาบูตอินจีลนะครับแต่ว่าเนื้อหามันมีการสังคายนามเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจนความหมายเดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่มันได้สูญหายไปแต่ก็ยังมีร่องรอยคำสอนของนบีคนก่อนๆอยู่เราจึงปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าหากว่าคัมภีร์ไบเบิลตอรอสซาบูตอินจีลบอกว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะครับเรายอมรับแต่ถ้าบอกว่ามี3องค์มีมากกว่านั้นคัมภีร์กุรอานจะเป็นตัวกลั่นกรองนะครับว่าผิดหรือถูกนะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานนอกจากจะได้ฉายานะครับว่าเป็นทางนำแล้วอย่างแปลว่าตัวกลั่นกรองตัวจำแนกแยกแยะนะครับอัลฟุรกอนนะครับแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงแล้วว่าอะไรเท็จเนื่องจากว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับมันบิดเบือนไปแล้วถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่มันบิดเบือนไปนะครับมนุษย์ก็จะหลงทางเข้าโลกเข้าพงลงเหวลงนรกไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงต้องการที่จะให้บ่าวพงไปถึงนั่นคือสวรรค์อันนั้นด้วยความเมตตาของพระองค์ก็เลยประทานคัมภีร์กุรอานมาแล้วก็มันเป็นความจำเป็นด้วยนะครับที่มนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้อง
ได้รับคัมภีร์นะครับอัลเลาะห์ประทานคัมภีร์มาก็เพราะว่า1มนุษย์ต้องการคู่มือแล้วก็แผนที่นำทางชีวิตเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาในสภาพอ่อนแอแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับนี่คือสภาพที่แท้จริงที่อัลเลาะห์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์มานะครับแล้วพระองค์ก็บอกด้วยนะครับว่ามนุษย์ที่ทำท่าทางโอหังเนี่ยจริงๆแล้วถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้ซึ่งก็เคยอธิบายให้ฟังว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราสู้สัตว์ไม่ได้ทารกสัตว์เนี่ยนะครับ10นาที15นาทีหลังจากคลอดมามันก็ยืนได้ละนะครับเดินได้ละแล้วมันรู้ด้วยว่าแม่มันตัวไหนมันก็เดินไปหาแม่แล้วก็กินนมจากเต้านมของแม่มันส่วนทารกมนุษย์เนี่ยนะครับอ่อนแอกว่าจะเดินได้ก็เกือบจะ2ปีโตขึ้นก็ยังต้องสอนขนาดโตอายุ20แล้วบางทีสอนยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ยังมีนี่เราสู้สัตว์ไม่ได้เลยในเรื่องนี้นะครับอย่างหนึ่งเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตนั้นเราจึงไม่รู้เรื่องของชีวิตผมก็เปรียบให้ฟังหลายครั้งนะครับว่าเราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาหรือเครื่องยนต์กลไกอะไรมาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราซื้อมาใช้เนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับเราจำเป็นจะต้องมีคู่มือในการใช้งานเพื่อเราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องจะได้อยู่กับเราได้นานแล้วก็ตอบสนองเราอย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นเดียวกันนะครับชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตเองทั้งร่างกายและวิญญาณแม้ในปัจจุบันมนุษย์จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้โอ้แต่ก็จะสร้างขึ้นมาได้ก็ใช้ระยะเวลายาวนานและก็ไม่เหมือนมนุษย์ด้วยที่องค์สุราได้ทรงสร้างมาหุ่นยนต์เห็นไหมฮะกว่าจะมาจนถึงขั้นทำงานได้สารพัดนะครับก็ต้องใช้การพัฒนาการนะครับทางด้านวิชาการมากมายนะครับแม้มนุษย์จะทำผมเทียมจะทำเล็บปลอมขึ้นมาได้แต่ว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันก็ไม่เหมือนกับที่อัลเลาะห์สร้างเพราะว่าเล็บมันก็ไม่ยาวผมมันก็ไม่ยาวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นของที่มนุษย์ทำขึ้นมามันไม่เหมือนกับที่อัลเลาะห์สร้างฟันปลอมกับฟันจริงนะเวลาเคี้ยวเนื้อก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับตราบใดที่ยังมีสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างอยู่ในตัวของเราก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์ให้มากๆเพราะว่าเมื่ออัลเลาะห์สร้างเราพระองค์เป็นอัชชะกูรพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของความดีความงามนะครับเราก็ควรจะต้องมีความรู้สึกเช่นนี้ด้วยคือรู้คุณนะครับรู้คุณว่าพระองค์ให้ความโปรดปรานแก่เรานะครับทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นนิอมัตหรือว่าเป็นความโปรดปรานเพราะนั้นเมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับ เราก็ต้องกตเวทีคือขอบคุณอัลลอฮ์นะครับด้วยการละหมาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเองนะครับอันต่อไปก็คือมนุษย์ต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มนุษย์ต้องการเองอ่ะถ้าไม่มีก็ใช้ชีวิตกันลำบากนะครับแม้แต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราจะซื้อน้ำตาลสายสักกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับเราไปหาแปะน้ำตาลสายกิโลแปะบอกอมวยตักน้ำตาลสายให้อีหน่อยอมวยตักน้ำตาลสายใส่ถุงแล้วก็เอามือเนี่ยหยั่งน้ำตาลสายในถุงเนี่ยแล้วก็บอกอีเนี่ยหนึ่งกิโลถ้าเราเป็นอีเนี่ยเรารับไหมเราก็ไม่รับมันหนึ่งกิโลยังไงอะนะครับก็ต้องเอาไปชั่งเขาถึงได้มีการกำหนดจัดชั่งขึ้นมาชั่งน้ำหนักเพื่อเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นความยุติธรรมที่เราทรงต้องการเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายกันขึ้นนะครับอันนั้นก็มีการกำหนดมาตรฐาน1กิโลไอ้1กิโลมาจากไหนใครรู้บ้างเรียนวิทยาศาสตร์มาต้องรู้น้ำหนัก1กิโลมาจากน้ำ 1,000 ซีซีในอุณหภูมิ4องศาเซนติเกรดเป็น1กิโลแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปเห็นไหมครับคืบศอกแต่ละคนยาวไม่เท่ากันจะซื้อผ้าซื้อเชือกติดมัดกันด้วยความยาวคุณจะเอาคืบเอาศอกของใครวัดนะฮะเพราะนั้นเขามีไม้ฟุตไม้เมตรไม้หลาวัดนะครับแต่ว่าเรื่องของดีชั่วผิดถูกจริงเท็จเนี่ยครับเราจะให้ใครเป็นคนกำหนดถ้าหากไม่ให้มนุษย์เป็นคนกำหนดโอ้ต่างคนต่างกำหนดมันก็ไม่มีมาตรฐานไอการมีหลายมาตรฐานหรือสองมาตรฐานไม่ต้องมีหลายมาตรฐานแค่2มาตรฐานเนี่ยก็ถือว่าไม่มีมาตรฐานแล้วนะครับเพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรเท็จนะครับถ้าหากว่าจะให้มนุษย์กำหนดเอง
นะครับบางคนก็กำหนดว่าถ้าสั้นไม่ถึงหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยจะสั้นขนาดไหนล่ะใช่ไหมฮะมันก็จึงจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานแต่ปัญหาก็คือว่าดีกับชั่วเนี่ยมันจะไปชั่งไม่ได้ผิดก็ถูกมันเอาไปตวงเอาไปวัดไม่ได้นะครับมันก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่กำหนดและผู้ที่กำหนดเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สร้างและรู้ดีด้วยว่าอะไรดีสำหรับเราซึ่งเป็นผู้ใดไปไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์งั้นถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอะไรดีนะครับเราก็ถือว่าดีถ้าอัลลอฮ์บอกว่าไม่ดีเราก็ถือว่าไม่ดีถ้าอะไรอัลลอฮ์อนุมัติก็เราก็ทำได้กินได้ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมานะครับพระองค์ทรงรู้ดีก็เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกที่เราซื้อมารถยนต์เนี่ยนะครับวิศวกรเขาสร้างมาเขาบอกเครื่องนี้ใช้เบนซินโอเคคุณก็ใช้เบนซินไปนะครับคุณไม่ต้องไปถามอะไรมากนะครับก็ใช้ไปตามนั้นถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อฟังไปเอาน้ำมันดีเซลน้ำมันกิโลใส่เครื่องเบนซินไม่ช้าเครื่องก็พังฉันใดก็ฉันนั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกให้เรารู้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอะไรเป็นที่อนุมัติอะไรเป็นที่ต้องห้ามแค่เราเพียงปฏิบัติตามไม่ต้องถามอะไรหรอกครับแค่ปฏิบัติตามก็ได้บุญแค่อัลลอฮ์สั่งห้ามเรางดเว้นมันก็ได้บุญอีกนะครับการเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่ไม่ทำให้เราสับสนวุ่นวายนะครับบางคนบอกว่าหมูเนี่ยห้ามกินในอดีตเพราะว่ามันสกปรกแต่ว่าหมูในปัจจุบันเนี่ยเขาเลี้ยงได้ข้าวโพดละก็กินได้ก็ทำให้คนที่นับถือศาสนาและมีคัมภีร์อยู่เนี่ยนะครับชาวคริสเตียนบางคนก็อ้างว่าตอนนี้พระเจ้าอนุมัติแล้วเพราะว่าหมูมันสะอาดนี่ไงเรียนสูงไงจบเอกมโนจบโทจินตนาการก็คิดกันไปต่างๆนานานะครับศาสนาก็เลยเพี้ยนกันไปนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคนเลิกนับถือศาสนาเพราะมันเข้าไม่ถึงศาสนานะครับอันต่อไปนะครับคือมนุษย์เนี่ยต้องการหลักประกันการทำความดีอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับถ้าหากว่าเราไปสมัครงานนะครับไปทำงานแล้วก็ผู้จัดการบริษัทบอกว่าพรุ่งนี้คุณมาทำงานได้เลยโอ้โหเราดีใจแต่ผู้จัดการบอกว่าคุณมาทำนะแต่ว่าไม่มีค่าจ้างคุณทำไหมคุณก็ต้องคิดแล้วทำหาประแสงของเงาอะไรทำแล้วไม่ได้ก็จ้างนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำความดีเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีการตอบแทนความดีและเป็นการตอบแทนความดีที่คุ้มค่าจะทำความดีแค่ไม่ทำความดีคิดจะไม่ทำความดีโลกก็ไม่สวยละโลกไม่น่าอยู่ละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโลกนี้นอกจากมีคนทำดีมันยังมีคนทำความชั่วอยู่กันแล้วคนทำความชั่วมันได้ดีได้ดีคนดีมันก็ไม่เอาดีกว่านะครับทำชั่วยังได้ดีแล้วเราทำความดีไปทำไมก็ไม่อยากจะทำความดีถ้าคิดกันแบบนี้ทุกคนนะครับโลกก็ไม่น่าอยู่แต่ที่ทุกวันนี้นะครับคนยังทำความดีอยู่ก็เพราะว่าคนมีความเชื่อในเรื่องการตอบแทนในโลกหน้าเพราะนั้นคนก็ยังทำความดีโดยไม่หวังการตอบแทนจากมนุษย์ด้วยกันเพราะรู้ว่ามนุษย์ด้วยกันนะมันตอบแทนนะไม่คุ้มหรอกเอาจากพระเจ้าดีกว่ามันมากมายมหาศาลกว่าก็มุ่งมั่นทำความดีต่อไปนะครับดังนั้นศาสนานี้ให้หลักประกันนะครับโดยบอกว่าใครก็แล้วแต่ทำความดีแม้แต่เพียงอนุหนึ่งเขาก็จะได้เห็นความดีด้วยการตอบแทนความดีของเขาใครที่ทำความชั่วแม้แต่เพียงอนุหนึ่งก็จะได้เห็นความชั่วที่เขาได้ทำไว้คือมันมีหลักการตอบแทนมีการลงโทษนะครับฟะมายะมัลมิสกอละซะรอตินค็อยรอยะรอวะมายะมัลมิสกอละซะรอตินชะรอยะรอนี่ก็มีกุรอานกล่าวเอาไว้ชัดเจนนะครับอันต่อไปก็คือมนุษย์เนี่ยนะครับต้องการคำตอบเกี่ยวกับชีวิตว่าเอ๊ะเรามาจากไหนใครสร้างเรามาเรามาในโลกนี้เนี่ยทำไมมาอยู่โลกนี้ในสถานะอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรมนุษย์คิดครับไม่ใช่แค่โลกนี้นะครับไม่ใช่แค่โลกปัจจุบันนี้ในอดีตเขาคิดกันมาแล้วแต่ว่ายังหาคำตอบไม่ได้นะครับคนที่เข้าใจศาสนารู้ศาสนาก็รู้ว่ามันมีสวรรค์อยู่นะครับก็รู้ว่าจุดหมายปลายทางมีสวรรค์นะครับแต่คนไม่เชื่ออันนี้บางคนไม่เชื่อคิดว่าตัวเองเกิดมาโลกหน้าไม่มีนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างเมามันเกิดมาก็คิดว่าตัวเองเกิดมาเหมือนกับสัตว์นะครับก็เหมือน
เกิดมาก็เพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายคือถ้าหากว่ามนุษย์ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์เนี่ยเคยมีกุรอานกล่าวนะครับว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยต่ำซามเนี่ยมนุษย์จะต่ำซามกว่าสัตว์คุณอ่านซูเราะห์อัตตีนสินะครับอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามที่สุดนะครับวะตีนิวะไซตูนตูริซีนีนนะครับวะฮาซัลบะลาดิลอามีนละกอดคอลักนัลอินซานฟีอะห์ซานิตักวีมนะครับอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่ดีที่สุดละกอดคอลักนัลอินซานฟีอะห์ซานิตักวีมซุมมะรอดัดนาฮูอัสฟาลซาฟิลีนหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทำให้มนุษย์นะครับได้ตกต่ำนะครับต่ำกว่ามาตรฐานของความเป็นคนเมื่อต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นคนยิ่งตกต่ำไปกว่านั้นอีกคือต่ำกว่ามาตรฐานของสัตว์เพราะว่าเคยอธิบายไปเราไม่เห็นสุนัขผิดหวังรักฆ่าตัวตายแต่มนุษย์ทำเราไม่เห็นสุนัขตัวผู้สมสู่กันในหมู่ตัวผู้ด้วยกันแต่มนุษย์ทำนี่คือเวลามนุษย์ต่ำครับมันก็ต่ำสุดต่ำยิ่งกว่าสัตว์นี่คัมภีร์กุรอานก็บอกเอาไว้นะครับแล้วก็บอกเอาไว้ด้วยครับว่าอิลลัลลาซีนาอามานูอามิลุสซอลิฮาตนะครับยกเว้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีคนที่ศรัทธาและกระทำความดีนะครับอัลลอฮ์จะให้รางวัลตอบแทนแบบนับไม่ถ้วนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานลงมานะครับบนเหตุผลที่ว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่มีความรู้นะครับและเขาต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตเขาต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมเขาต้องการหลักประกันเรื่องการทำความดีแล้วก็ต้องการคำตอบเกี่ยวกับชีวิตเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานนะครับก็ให้คำตอบเอาเลยนะครับว่าเราได้ประทานคัมภีร์แก่สู่เจ้าซึ่งในนั้นมีข้อตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสู่เจ้าเองทั้งสิ้นแล้วสู่เจ้ายังไม่เข้าใจหรือเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมานะครับเพื่อมนุษย์ล้วนๆเป็นเรื่องของมนุษย์ล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาคุณเข้าไปในประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าคุณทำความผิดแล้วคุณถูกเจ้าหน้าที่ลงโทษตำรวจมาจับคุณจะบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายไม่ได้หรอกครับตำรวจเขาไม่ฟังหรอกคุณต้องรู้กฎหมายเมื่อไปอยู่ในประเทศใดก็แล้วแต่เช่นเดียวกันเมื่อคุณมาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับโลกใบนี้ก็เหมือนกับอาณาจักรของสวาลาเป็นอาณาจักรเล็กๆอาณาจักรหนึ่งท่ามกลางอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เรียกกันว่าจักรวาลที่ไม่รู้ว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราอยู่บนโลกนี้แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องศึกษากฎระเบียบหรือกฎหมายในการดำเนินชีวิตนะครับเราดูนะครับว่านบีก่อนหน้านบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามที่ได้รับคัมภีร์เป็นคนแรกนะครับที่มีซูฮุบเนี่ยนะครับนบีนูนบีฮูดนบีซอลาเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าอย่าเคารพสักการะผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับนบีอูดก็บอกผู้ชนของฉันเอ๋ยนะครับจงเคารพพักดีอัลลอฮ์พวกท่านไม่มีอิลาอื่นใดนอกจากพระองค์หมายถึงอัลลอฮ์นะครับนบีซอลาห์ก็บอกว่าผู้ชนของฉันเอ๋ยจงเคารพสักการะอัลลอฮ์พวกท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นี่คือเมสเซจนะครับที่นบีรับจากอัลลอฮ์มานะครับผ่านทางมาลาอิกะห์แล้วนบีมาส่งเมสเซจต่อหมู่ชนของท่านในภาษาของท่านนบีนูนบีอูดนบีซอลาเนี่ยพูดกันคนละภาษานะครับพูดในหมู่คนของท่านซึ่งผู้คนของท่านเนี่ยเข้าใจภาษาที่ท่านพูดนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่มีการบังคับไงว่าจะเชื่อฟังหรือไม่ทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามนุษย์จะเลือกเคารพสักการะอะไรนะครับฉะนั้นพระองค์จึงไม่บังคับนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก่อนที่จะประทานคัมภีร์กุรอานลงมาให้เราได้รู้สภาพกันซะก่อนนะครับว่าก่อนที่อัลลอฮ์จะประทานคัมภีร์กุรอานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดซัมนะครับในคาบสมุทรอาหรับในปีคศ610อาหรับเนี่ยเป็นดินแดนเขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานะครับว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ส่งกำหนดเอาไว้พอไม่รู้เรื่องนี้นะครับมันคือไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักกฎ
ที่พระองค์ได้ทรงหวังไว้ที่เรียกว่ากอดอกอดัตเนี่ยคนอาหรับก็ไปอ้างว่าอันนี้เป็นเทพนั่นอันนั้นเป็นปีศาจองค์นี้อันนี้เป็นเทพเจ้าองค์นั้นเห็นไหมต่างคนก็ต่างมโนรูปปั้นจึงถูกทำขึ้นมานะครับแทนเทพเจ้าที่ตัวเองคิดตัวเองเชื่อแล้วก็มีการเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานนี่คือสภาพอวิชชานะครับซึ่งในภาษาเรียกว่ายาฮิลิยะนะครับไม่รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะฟ้าถล่มแผ่นดินทลายภูเขาไฟระเบิดนะครับฝนตกฟ้าร้องทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราได้ส่งกำหนดเอาไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าอวิชชาไงไม่เข้าใจว่าเราเป็นผู้ส่งกำหนดก็เลยมีการอ้างว่าเทพเจ้านู่นเทพเจ้านี่นะครับแล้วก็ปั้นรูปเทพเจ้าตัวเองคิดขึ้นมาทำให้มีการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนี่คือสภาพของชาวอาหรับก่อนหน้าสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเกิดในปีคศ570นั่นหมายถึงว่าหลังพระเยซู570ปีนะครับเกิดในปีคศ570แล้วก็เมื่อท่านอายุ40ท่านได้รับวะฮีครั้งแรกคือถ้าคศ610นะครับทีนี้เรามาดูตอนนี้อัลลอฮ์จะประทานกุรอานเนี่ยนะครับอาณาจักรใหญ่ๆในเวลานั้นนะครับมี2อาณาจักรเหมือนกับสหรัฐอเมริกากับรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็แย่งชิงอำนาจกันนะครับบนหน้าผืนแผ่นดินนี้อาณาจักรทั้งสองเนี่ยนะครับมีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรมาเป็นเวลานานนับพันปีมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็ในอาณาจักรโรมันเนี่ยได้มาเป็นคริสเตียนนะครับก่อนหน้าท่านบิณฑบาตจะรับวะฮีเนี่ยนะครับประมาณสัก300ปีนะครับเพราะว่าสาวกพระเยซูเนี่ยได้นำคำสอนของพระเยซูเนี่ยนะครับเข้าไปเผยแผ่ในอาณาจักรโรมันซึ่งอาณาจักรโรมันสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีเทพเยอะแยะนะครับเช่นอพอลโลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะที่แถวรัชดานะที่ใครจำได้ไหมอาโปไซดอนจำได้โอ้โหจำแม่นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับลูกศิษย์ผมจำแม่นโปไซดอนมีเทพเจ้าเยอะแยะเลยนะครับเทพเจ้าแห่งสงครามที่เทพีแห่งความรักวีนัสอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเมื่อสาวกพระเยซูเนี่ยนำคำสอนพระเยซูเข้าไปคำสอนพระเยซูเนี่ยนะครับเชื่อสอนว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวแต่ว่าเมื่อเข้าไปอาณาจักรโรมันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเจอกับการต่อต้านจนต้องมีการประนีประนอมแล้วทำให้เกิดแนวความคิดเรื่องตรีเอกานุภาพขึ้นมานะครับคือพระเจ้าหนึ่งในสามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นในยุคนี้แต่ว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยได้นับถือศาสนาคริสเตียนและประกาศให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติเป็นภาษาอาณาจักรทีนี้เมื่อเป็นอาณาจักรมีโป๊ปเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับอำนาจของโป๊ปในเวลานั้นถึงขนาดที่เรียกว่าถ้ารัฐในยุโรปหรือประเทศในยุโรปหรือชาติในยุโรปชาติหนึ่งชาติใดจะมีการก่อตั้งขึ้นมาและจะมีผู้ปกครองรัฐผู้ปกครองประเทศผู้ปกครองชาติเนี่ยต้องได้รับอนุมัติจากโป๊ปก่อนเห็นไหมดังนั้นโป๊ปเป็นจึงใหญ่แต่ปัญหาก็คือว่าโป๊ปใช้อะไรเป็นธรรมนูญในการปกครองคำตอบก็คือคาบีเอนจินหลังสมัยพระเยซูซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันไปบ้างแล้วแต่ว่าหลักศรัทธาเนี่ยนะครับมันได้เพี้ยนไปครับคำสอนต้องห้ามบางอย่างเนี่ยยังอยู่เช่นห้ามกินหมูห้ามกินดอกเบี้ยอันนี้ยังปรากฏอยู่ยังมีอยู่นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคือตามคัมภีร์ที่ได้รับมาจากสาวกพระเยซูเนี่ยนะครับก็คือพวกบัตรหลวงบัตรหลวงเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับโป๊ปเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วก็โป๊ปก็หมายถึงว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวมรวบทั้งหมด3สถาบันหลักๆคืออำนาจนิติบัญญัติ
อำนาจบริหารอำนาจตุลาการรวมอยู่ในโป๊ปองค์เดียวนะครับแล้วก็อาณาจักรของโรมันเนี่ยนะครับก็แผ่ขยายลงมาถึงแอฟริกาด้วยนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนรัฐหรือประเทศหรืออาณาจักรในแอฟริกาที่นับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับอาณาจักรโรมันเพราะฉะนั้นนะครับอาณาจักรอักซุมหรือเอธิโอเปียนะครับก็อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักรโรมันนะฮะอันนั้นเราเห็นได้นะครับว่าคัมภีร์อินจีนที่เราได้ประทานให้กับท่านนบีอีซาและอิสลามเนี่ยนะครับหลังสมัยนบีอีซาเนี่ยนะครับเมืองเยรูซาเล็มถูกชาวโรมันทำลายนะครับคัมภีร์เนี่ยก็ได้ถูกทำลายไปด้วยแล้วมีการรวบรวมกันขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการสังคายนามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งยังอยู่บางสิ่งได้ถูกบิดเบือนไปบางสิ่งได้สูญหายยกตัวอย่างที่สูญหายไปเนี่ยนบีอีซาเนี่ยนะครับดังที่เคยบอกว่าเวลาจะเข้าไปอธิษฐานในโบสถ์ท่านจะถอดรองเท้าล้างเท้าเข้าไปในโบสถ์แล้วก็ก้มกราบนะครับแล้วก็ยกมืออธิษฐานแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับแต่ว่าเมื่อนานวันไปนะครับคัมภีร์มันสูญหายไปแล้วไม่มีคนปฏิบัตินะครับก็เลยลืมการเคารพกราบไหว้สักการะอัลลอฮฺสุบานะจนทุกวันนี้นะครับชาวคริสเตียนเขาก็เข้าโบสถ์โดยใส่รองเท้าเข้าไปแล้วไม่ได้มีการก้มกราบอีกแล้วทั้งที่ว่าในคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงว่านบีทุกคนไม่ว่าจะเป็นโมเสสเดวิดโซโลมอนหรือพระเยซูนะครับเวลานมัสการพระเจ้าก็ใช้การก้มกราบนะครับแล้วก็การยกมือรูปแบบนี้มันหายไปและนี่คือผลว่าทำไมเราจึงต้องส่งคัมภีร์กุรอานใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อมายืนยันว่านบีคนก่อนๆเนี่ยเขาละหมาดโดยการก้มกราบแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมโดยให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาแสดงแบบอย่างว่าตอนโค้งตอนก้มกราบเนี่ยต้องอ่านอะไรนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเขาเรียกอาณาจักรเปอร์เซียแต่ความจริงแล้วอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะครับเขาเรียกกันเป็นภาษาทางการว่าอาณาจักรซัสเซเนียนซึ่งมีอายุยาวนานมานะครับพอๆหรืออาจจะมากกว่าอาณาจักรโรมันซะด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นอาณาจักรที่มีอารยธรรมเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ศาสนาของชาวเปอร์เซียเนี่ยนะครับก็คือศาสนาที่เรียกว่าโซโรแอสเตอร์ศาสนาบูชาไฟนะครับแล้วไฟที่จุดเนี่ยนะครับก็จุดกันมาเป็นพันปีแล้วก็มีคัมภีร์นะครับของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าในคัมภีร์นะครับของศาสนาโซโรแอสเตอร์เนี่ยโซโรแอสเตอร์เนี่ยเป็นชื่อของนบีและในคัมภีร์นะครับก็พูดถึงการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็เรียกพระเจ้าว่าอะฮูรามาสดาว่าพระเจ้าแต่ว่าหลังจากที่ศาสดาที่นำคำสอนเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวจากไปมันก็เหมือนกับชนชาติอื่นๆนะผู้คนก็หลงลืมพระเจ้านะครับสองอาณาจักรนี้มีความมั่งคั่งเกรียงไกรทำสงครามนะครับรบรากันเพื่อแย่งชิงดินแดนนะครับทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับที่เราเรียกกันว่าชามเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยซีเรียจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์นะครับดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนที่อาณาจักรใหญ่ๆฝ่ายฝันอยากจะได้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทุกวันที่มันรบกันอยู่วันนี้ก็ตรงเนี้ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนยังไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีน้ำมันนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ของโลกเป็นจุดเชื่อมต่อ3ทวีปก็อยากจะได้นะครับสงครามแย่งชิงกันแต่ไม่มีอาณาจักรไหนเนี่ยนะครับย่างยาตราทับเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับเพราะว่ากลางทะเลทรายอาหรับเนี่ยมันร้อนตับแลบก็ยังไม่มีใครเข้ามาก็แย่งกันตอนด้านเหนือของคาบสมุทรอาหรับนะครับในขณะที่ทั้งสองฝ่ายที่มีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ประทานคัมภีร์กุรอานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคราวนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกประทานมาทีเดียวเป็นเล่มอย่างนี้ทีเดียวจบนะดังที่เคยพูดเอาไว้นะครับ
ค่อยๆประทานลงมาตามสถานการณ์ของสังคมตามความต้องการของสังคมตามเหตุการณ์เพราะนั้นนะครับใครได้ศึกษาคัมภีร์กุรอานให้เข้าใจคุณต้องศึกษาเรื่องราวของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับเพราะว่าเมสเซจนะครับถูกส่งมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตามเหตุการณ์ต่างๆเพราะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าทำไมสาเหตุใดคัมภีร์กุรอานถึงได้ถูกประทานมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากว่าเราเข้าไปศึกษาคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวอ่านแต่เนื้อหาในคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวเราจะพบสภาวะที่เรียกว่าเหมือนตึกเพราะทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดถ้าเข้าไปศึกษาคัมภีร์กุรอานแล้วก็จะเหมือนตึกนะครับเพราะว่าคัมภีร์กุรอานผมยกตัวอย่างนะครับดังที่เรารู้กันไปมี2 ส่วนในการประทานคัมภีร์กุรอานคือ1ที่มักกะฮ์เราไปเรียนไปแล้วคราวที่แล้วนะครับเรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์นะครับอีกประเภทหนึ่งถูกประทานมาในนครมาดีนะห์เรียกว่าซูเราะห์มาดานียะห์ที่ประทานในมักกะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์สั้นๆแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะครับที่มักกะห์นะครับผู้คนก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเยอะแยะนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์เมื่อนบีเนี่ยนะครับมาสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็ถูกต่อต้านและต้องการคำอธิบายว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีรูปร่างยังไงถูกสร้างมาจากอะไรอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอยู่ในสวนอินทผลัมหรืออยู่บนดวงจันทร์หรือในหุบเขาเป็นทองแดงหรือเป็นไม้หรือเป็นหินใช่ไหมเป็นพ่อหรือเป็นลูกของใครนี่คือคำถามที่ท่านนบีเผชิญแล้วนบีจะตอบยังไงนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่ากุลแปลว่าจงกล่าวคือสั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเขากล่าวบอกเขาฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุซอมัดคืออัลลอฮ์ไม่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ทุกสิ่งต้องการอัลลอฮ์ต้องพึ่งพาอาศัยอัลลอฮ์ลัมยะลิดอัลลอฮ์ไม่ทรงให้กำเนิดผู้ใดคือไม่ได้เป็นพ่อใครวะลัมยูลัดไม่ได้ทรงกำเนิดมาจากใครคือไม่ได้เป็นลูกใครวะลัมยักุลละฮูกุฟฟานะฮัดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เป็นคำตอบสั้นๆให้กับชาวมักกะห์นะครับเห็นไหมมันมีเหตุการณ์ไงถึงได้มีการประทานซูเราะห์นี้ลงมาสั่งให้ท่านนบีเนี่ยคืออัลลอฮ์สั่งเลยนะครับว่ากุลคำว่ากุลแปลว่าจงกล่าวจงพูดจงบอกครับให้เคลียร์ไปเลยนะฮะอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นลูกใครสิ้นไม่ได้เป็นพ่อใครนะครับไม่เหมือนสิ่งใดฉะนั้นอย่ามาปั้นอย่ามาวาดอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หลังจากที่มิวซามอพยพไปที่มาดีนะห์นะครับชาวคริสเตียนทางใต้ของคาบสมุทรอาหรับครับได้ยินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศตัวว่าเป็นนบีชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยครับเขามีบันทึกในคัมภีร์นะครับว่าจะมีนบีคนหนึ่งเนี่ยมาเกิดและนบีมูซานะครับก็บอกเช่นเดียวกันนบีอีซาก็มาบอกกันนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วจะมีนบีคนหนึ่งเนี่ยมาเกิดเพราะฉะนั้นทุกคนก็รอคอยพอท่านนบีมูซามาอ้างตัวว่าเป็นนบีอันนั้นบาทหลวงกับคณะนะครับเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็เดินทางมาบาทหลวงชาวคริสเตียนที่แคว้นนัจรอนเดินทางมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องตรีเอกานุภาพความเชื่อของชาวคริสเตียนที่เชื่อกันมาว่าพระเจ้าเนี่ยเป็น1ใน3เรื่องนี้ท่านจะว่ายังไงอัลเลาะห์ก็เลยประทานเนี่ยซูเราะห์เนี่ยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยุลัดนะครับให้แก่คณะชาวบัณฑ์หลวงที่ต้องการคำตอบอันบางคนน้อยคนเชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อก็กลับไปคือไม่ยอมรับนบีแล้วก็ไม่ศรัทธาในความเป็นหนึ่งเดียวของซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อเป็นบัณฑ์หลวงเป็นอาร์คบิชอปแล้วนะครับมันมีตำแหน่งมันมีผลประโยชน์มันมีสิ่งตอบแทนอยู่ก็ไม่อยากจะ
สละกันตรงนี้ซึ่งนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่ามันมีสาเหตุที่เราได้ประทานอายะห์กุรอานหรือซูเราะห์อัลกุรอานลงมาเราต้องเข้าใจถึงสาเหตุด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เราอ่านกันว่ากุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนละอะบุดุมาตะบุดูนนะครับตรงนี้เราอ่านกันนะครับคือชาวมักกะเนี่ยนะครับมาเรียกร้องให้กับท่านนบีนะครับให้กลับไปสู่ศาสนาเดิมอย่าสร้างความแตกแยกในมักกะเพราะเราเคยเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นกันมาท่านกลับมาสอนให้เราเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่บรรพบุรุษเราเคารพสักการะกันมานะครับท่านจะเอาอะไรว่ามาเลยถ้าหากว่าท่านจะเอาทรัพย์สินเงินทองเราจะหามากองให้ถ้าหากว่าท่านต้องการตำแหน่งเราก็จะให้ท่านอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เราเห็นปฏิภาณแล้วตอนแก้ไขปัญหาเรื่องติดตั้งหินดำบนกะบะเนี่ยท่านเป็นคนคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้เราต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันเราเตรียมให้ท่านอยู่แล้วถ้าท่านต้องการตำแหน่งผู้นำเราจะให้ท่านถ้าหากว่าท่านต้องการผู้หญิงที่เป็นสาวสวยโอ้มีเยอะแยะเราจะหามาให้ท่านแต่ท่านบีมอฮ์สลัมเนี่ยท่านก็ปฏิเสธว่าแม้จะเอาดวงตะวันไว้ในมือขวาดวงจันทราไว้ในมือซ้ายนั้นก็ไม่เอานะครับตอนหลังนะครับรัชกาลก็เลยประทานสุลต์เนี่ยบุญญาฮิลกาฟิรูนโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายเอ๋ยกาฟิรูนกาฟิรูนก็คือว่าผู้ปฏิเสธนะครับคือหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดนำอิสลามไปแล้วพวกนี้ปฏิเสธจึงเรียกได้อย่างเต็มปากว่ากาเฟรถ้าเรายังไม่เอาอิสลามไปให้เขานะครับอย่าไปเรียกเขาว่ากาเฟรไม่ได้นะครับเอาอิสลามไปให้เขาก่อนแล้วถ้าเขาปฏิเสธเราถึงเรียกว่ากาเฟรนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นการแยกขาดเลยและอะบูดูมาตะอะบูดูนฉันไม่อิบาดะห์ชื่อฉันไม่เคารพสักการะกราบไหว้ในสิ่งที่พวกท่านกราบไหว้เวลาอันตุมอาบิดูนามาอุดและพวกท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้ในสิ่งที่ฉันกราบไหว้คืออัลลอฮ์แล้วก็ลงท้ายว่าละกุ้มดีหนุกุ้มวาลียาดีนศาสนาของท่านก็เป็นของพวกท่านท่านปฏิบัติไปในดีนละกุ้มดีหนุกุ้มวาลียาดีนศาสนาของฉันฉันก็ปฏิบัติของฉันฉันไม่ได้ไปก้าวไก่ของท่านท่านก็อย่าได้มาก้าวไก่ของฉันนะครับนี่คือสิ่งที่มันมีสาเหตุครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะหยิบกันแล้วล่ะคือ เมื่อคนอาหรับมาเข้ารับอิสลามมาหามท่านท่านบีเลยว่าเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อภรรยาเรามีประจำเดือนเพราะก่อนหน้านี้ภรรยาเรามีประจำเดือนเมื่อไหร่ขึ้นมาเนี่ยเราถือว่าภรรยาของเราเนี่ยเหมือนกับถังขยะโสโครกเราจะไม่อยู่ในบ้านร่วมกับภรรยาจะไม่หลับนอนกับภรรยาคือไม่อยู่บ้านเลยอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับสมัยนบีเวลาเขาเข้ารับอิสลามปุ๊บเขาจะมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันว่าต้องทำอย่างไรนบีจะทำไงก็เป็นธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมานะครับนบีก็รอสักพักนึงแล้วก็เลยประทานวะฮีลงมานะครับเป็นอายะห์ว่าพวกเขาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเลือดประจำเดือนนะครับบอกเขาพวกเขาไปว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกนะครับอย่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับนางตอนที่นางมีประจำเดือนจนกว่าตัวของนางจะสะอาดเกลี้ยงนะครับหมดประจำเดือนและอาบน้ำแล้วถึงจะมีความสัมพันธ์ทางเพศแต่ในระหว่างที่มีประจำเดือนนั้นจะต้องอยู่กับนางนะครับเหมือนปกติยกเว้นอย่างเดียวนะครับห้ามการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับอันนี้สาระของคัมภีร์กุรอานนะครับที่อัลเลาะห์ประทานให้เนี่ยประมวลมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือ1เรื่องความศรัทธาในสิ่งลึกลับเช่นพระเจ้านรกสวรรค์มะลิกะห์จินวิญญาณนะครับพวกนี้เป็นสิ่งลึกลับที่ในภาษาอาหรับเรียกว่ากอยบแล้วก็ออกเสียงเป็นเกบศรัทธาในสิ่งลึกลับเนี่ยเป็นเงื่อนไขของความศรัทธาประการเนี่ยอัลเลาะห์ก็เป็นสิ่งลึกลับมองไม่เห็นสิ่งลึกลับหมายถึงว่าอันซีนมองไม่เห็นนรกสวรรค์เราก็มองไม่เห็นเพราะยังไม่ได้ตายก็ยังไม่รู้นะครับ
สิ่งที่มีอยู่กับเราเรารู้ว่ามีอยู่เพราะยังมีลมหายใจแต่มองไม่เห็นก็คือวิญญาณเราก็มองไม่เห็นมะเร็งกะเราก็มองไม่เห็นเพราะถูกสร้างมาจากแสงสว่างนะครับยินถูกสร้างมาจากไฟอัลลอฮ์กล่าวปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยเรามองไม่เห็นก็ไม่มีสินะครับยิ่งในโลกวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีสิ่งเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นนะอิเล็กตรอนโปรตอนนะครับกระแสไฟฟ้าคุณก็มองไม่เห็นไหนอ่ะมันไหลอยู่ตามกระแสไฟด้านตัวไหนเรียกว่าเป็นไฟฟ้าคลื่นโทรศัพท์เราก็มองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องทางกายภาพแต่ที่มันเป็นชีวภาพคือมีชีวิตนะครับมะเร็งยินวิญญาณมองไม่เห็นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรื่องนรกสวรรค์มันมองไม่เห็นอยู่แล้วล่ะนะครับขนาดนบีมูซาต้องการจะเห็นอัลลอฮ์บอกมองไปที่ภูเขานั่นดิแค่เหลือบมองไปนั้นก็สลบเหมือนละฉะนั้นอย่าหวังว่าจะได้เห็นอัลลอฮ์เรื่องนี้ก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานแต่เรื่องมะเร็งเรื่องยินนะครับเรื่องวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและถ้าไม่มีความรู้หรืออวิชชาในเรื่องที่มองไม่เห็นนะมันก็ทำให้เกิดการชิริกขึ้นมาเพราะว่าจะไปจินตนาการว่าอันนั้นมาจากอันนี้จากนั้นเรื่องนี้เราเห็นได้เห็นไหมว่าอิสลามเนี่ยมาถึงอินโดนีเซียมาถึงอินโดนีเซียนะครับหมู่เกาะอินโดนีเซียนะผู้คนเวลาออกทะเลไปจะต้องทำพิธีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทะเลบ้านเรามีแม่ย่านางหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นยังไงเพราะเชื่อว่ามันมีอำนาจเล่นลับอยู่แต่ไม่รู้ว่าอำนาจเล่นลับนั้นคืออะไรเห็นไหมฮะมันเป็นความเชื่อว่ามันมีอำนาจเล่นลับอยู่แต่ถ้าไม่รับความรู้ในเรื่องนี้มั้ยมนุษย์ก็จะอวิชชาแล้วก็นำมาซึ่งการชิริกกราบไหว้สิ่งอื่นแทนพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็จึงต้องประทานความรู้ว่ามะเร็งถูกสร้างมาจากแสงสว่างนะแล้วก็มะเร็งนี้ก็ไม่กินไม่ดื่มนะครับอย่าไปติดสินบนไม่ได้ไปนั้นขาดไม่ต้องการสิ่งของถวายนะครับก็ให้รู้ว่าอเมริกาเนี่ยอยู่บนฟ้ามีปีกมีจำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนอันนี้ให้อินฟอร์เมชันข้อมูลให้ได้รู้แล้วบนโลกนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นยินอาศัยอยู่ก็เหมือนมนุษย์อ่ะนะครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับมันยังแพร่พันธุ์ได้ไงมันยังออกลูกออกหลานเหมือนกับลูกหลานของอาดัมที่แพร่ลูกออกหลานมีเพศชายเพศหญิงแล้วยังบอกอีกนะครับว่าอาหารของยินคือกระดูกนะครับยินมีพาหนะของมันและพาหนะของพาหนะของยินกินมูลสัตว์เป็นอาหารอาศัยอยู่ตามร่องตามรูตามโพรงแล้วก็ตามสุสานตามกองขยะในห้องน้ำนะครับนี่บอกให้รู้เลยนะครับเพื่อมนุษย์นี่จะได้เข้าใจแล้วยินสามารถแปลงร่างได้นะครับเป็นสัตว์ก็ได้สัตว์มีปีกสัตว์เลื้อยขานเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้และให้ได้รู้ว่ายินเนี่ยถึงแม้มันจะมีอำนาจมีความสามารถมากกว่ามนุษย์แต่ว่าถ้าผู้ศรัทธาแล้วมันไม่สามารถทำอะไรได้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับแต่เรื่องวิญญาณอัลลอฮ์ให้ความรู้เป็นเรื่องแปลกไหมเรื่องวิญญาณเนี่ยเราให้ความรู้เลยว่าวิญญาณถูกสร้างมาจากอะไรมะเร็งเนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมียินถูกสร้างมาจากไฟแต่วิญญาณถูกสร้างอะไรคนมาถามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีกุรอานกล่าวนะครับว่ามีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะครับท่านมีพระธรรมตอบตรงไปตรงมาว่าความรู้เรื่องวิญญาณอยู่ที่อัลลอฮ์ฉันไม่มีความรู้ขนาดมีความรู้เรื่องการสร้างอาดัมขึ้นมาคิดดูแล้วกันนะก่อนที่มนุษย์จะมายังโลกนี้แต่ไม่รู้ว่าวิญญาณคืออะไรเพราะไม่ให้เพราะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะครับเอาวิญญาณให้รอดแล้วกันแล้วก็จะบอกวิธีการรอดพ้นของวิญญาณให้เอาแค่นี้พอก่อนใช่ไหมสำหรับความรู้เรื่องวิญญาณนะครับวิธีการควบคุมวิญญาณวิธีการขัดเกลาให้วิญญาณสะอาดหมดจดเพื่อให้วิญญาณเป็นนายที่ดีเพื่อที่นายที่ดีจะไม่ได้บงการเบาเนื้อหนังบางสายทำความชั่วตรงนี้คัมภีร์กุรอานบอกนบีมุฮัมมัดบอกนะครับเรื่องสิ่งอนุมัติฮาลาลฮารอมอันนี้คัมภีร์กุรอานบอกนะครับแล้วก็มายืนยันสิ่งต้องห้ามที่มีอยู่ในอดีตฉะนั้นหมูที่ถูกห้ามในคัมภีร์เตารอตในคัมภีร์อินยีลคัมภีร์กุรอานก็มายืนยันว่าเป็นที่ต้องห้ามดอกเบี้ยซึ่งห้ามมาตั้งแต่สมัยโมเสสในคัมภีร์เตารอตในคัมภีร์อินยีล
คัมภีร์พุทธานก็มายืนยันนะครับสิ่งที่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้บอกเอาไว้นะครับหลายอย่างเนี่ยนะครับชาวยิวชาวคริสเตียนกินไม่ได้แต่ว่าคนมุสลิมได้รับอนุญาตให้กินนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนมุสลิมศรัทธาในพระเจ้าผู้กำหนดว่าอะไรอนุมัติอะไรต้องห้ามเพราะนั้นเมื่อชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับเขาไม่ยอมรับคำสอนของนบีมูฮัมมัดจากคัมภีร์กุรอานครับเขาก็ไม่ได้กินบางสิ่งบางอย่างเพราะเขาไปเชื่อไงนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างเช่นไขมันสัตว์นะครับบางส่วนเนี่ยห้ามกินเพียงเพราะว่าบรรพบุรุษเขานบียากูบเนี่ยไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ได้ห้ามนะครับเองไม่ชอบนะครับคนนั้นก็เลยถือว่าโอเคเป็นที่ต้องห้ามก็เลยอดกินของดีๆไปนะครับเรื่องข้อกฎหมายที่ชัดเจนโอเคเรื่องนี้นะครับในคัมภีร์กุรอานมันมีข้อกฎหมายว่าคุณต้องทำอะไรคุณจะต้องงดเว้นจากอะไรมันมีกำหนดชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของการลงโทษนะครับคนที่ทำผิดศีลานะครับคือยังไม่แต่งงานการลงโทษแบบนึงถ้าแต่งงานแล้วลงโทษหนักเพราะว่ามีโล่ป้องกันให้แล้วยังจะฝ่าฝืนโทษก็ต้องหนักนะครับอันนี้กำหนดไว้ชัดเจนกฎหมายของการให้ตายตกไปตามกันเมื่อมีการฆ่านะครับก็ถูกกำหนดเอาไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องที่ยังสามารถอธิบายแล้วก็ให้ความเห็นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของยะยูดมะยูดว่ามันคืออะไรซึ่งนักวิชาการก็ตีความกันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับว่าจะยุดมายุดคำบิกุรานกล่าวไว้นะครับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บอกว่ายะยุดยะยุดเนี่ยมันจะครูกันออกมานะครับแล้วก็สร้างความเสียหายคนแต่ละสมัยก็ตีความกันไปตามยุคสมัยของตัวเองเพราะคำบิกุรานถูกประทานมาเมื่อ1,400ปีที่แล้วมายุคนี้นะครับก็มีบางคนตีความว่ายะยุดมายุดมันก็คือมหาอำนาจสองขั้วที่ครูกันออกมาและจะครอบครองทรัพยากรอะไรต่างๆเอาไว้นี่ก็คือการตีความในรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ต้องถกเถียงกันต่อไปว่ามันจะเป็นอะไรนะครับเปิดโอกาสให้อธิบายให้ความเห็นได้นะครับอันต่อไปก็คือเรื่องข่าวดีสำหรับคนทำดีนะครับข่าวร้ายสำหรับคนทำชั่วนี่ก็บอกไปแล้วว่าคัมภีร์กุรอานเตือนนะครับว่าใครทำชั่วก็ต้องรับกรรมที่ตัวเองทำไว้ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมใครทำดีก็จะได้รับรางวัลตอบแทนอันนี้เป็นข่าวดีแล้วเรื่องประวัติศาสตร์นะครับเรื่องประวัติศาสตร์นี่เราเรียนกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วในประวัติศาสตร์นั้นมันมีบทเรียนของคุณธรรมนะครับนั่นก็คือเรื่องของอิหซานซึ่งมันเป็นสุดยอดของหลักการอิสลามคือหลักการอิสลามมันมีอยู่3หลักคือ1หลักศรัทธา6ประการก็เรียนรู้กันไปศรัทธาในอัลเลาะห์ศาสดาอเมริกานะครับแล้วก็การปฏิบัติ5ประการแต่อิหซานเนี่ยมันเป็นสุดยอดเพราะว่ามันเป็นการนำเอาความศรัทธามาปฏิบัติถ้าคุณไม่ได้เรียนอิหซานไม่รู้คำว่าอิหซานนะครับคุณจะเห็นคนที่มีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วปฏิบัติละหมาดแต่ยังทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นยังไม่มีความอดทนใช่มั้ยมันเค้าเรียกว่าอิหซานเนี่ยคือการเข้าสู่คุณความดีแต่ความหมายมันก็คือว่าทำความดีเหมือนกับพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่โดยที่เรามองไม่เห็นพระองค์แต่เราเชื่อว่าพระองค์มองเห็นเรานี่คือความหมายคำว่าอิหซานแต่ว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินะครับมันคือการปฏิบัติความศรัทธามาเมื่อคุณมีความศรัทธาปุ๊บคุณต้องมีคุณสมบัติของนบีเช่นความอดทนและความอดทนเนี่ยมันจะแสดงออกมาให้เห็นในรูปอะไรล่ะถ้าไม่ออกมาในรูปของมนุษย์ที่ต้องประสบเหตุการณ์หรือเคราะห์กรรมนะครับแล้วก็ต้องให้เกิดกับนบีด้วยเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่าอย่ามาอ้างนะว่าฉันปฏิบัติความอดทนไม่ได้ฉันให้อภัยคนไม่ได้เพราะฉันไม่ได้เป็นนบีอ้าวนบีก็เป็นมนุษย์ไงทำไมนบีทำได้เพราะฉะนั้นนบีจึงต้องถูกทดสอบอย่างหนักอย่างเช่นนบียะกูบนะครับท่านโอ้โหอดทนมากเพราะอะไรรู้ว่าลูก10คนวางแผนฆ่ายูซุฟจะทำไงได้อะจะปวดรวดร้าวแต่ก็บอกว่าฉันจะอดทน
นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยโอ้โหรักลูกคนนี้แล้วไอ้ลูกคนอื่นวางแผนนี่มันคงแบบว่าคงจะคุมสติไม่อยู่นะครับหรือนบีอายุบครับที่ป่วยเรื้อรังด้วยโรคผิวหนังก็ต้องใช้ความอดทนเพราะนึกถึงความดีความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้มาเป็นระยะเวลา70ปีแต่ป่วยแค่7ปีมันแค่1ใน10แล้วจะไม่นึกถึงอัลเลาะห์เหรอนี่คือเอียซานข้างในเพราะนั้นในอิสลามเนี่ยนะครับจึงมีวิชาหนึ่งที่เรียนกันก็คือวิชาตะซอวุฟคือเรียนการขัดเกลาจิตใจแล้วก็พยายามทำให้หัวใจมีอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เรียนเรื่องนี้เขาจะเน้นเรื่องการรำลึกถึงอัลเลาะห์นะครับกล่าวคำซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอยู่เป็นประจำเพื่อให้อัลเลาะห์เนี่ยอยู่ในหัวใจเพราะว่าในหัวใจเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แย่งชิงกันระหว่างความดีกับความชั่วปัญหาก็คือว่าจะเอาความดีไปถมให้เต็มพื้นที่ของหัวใจให้มากที่สุดทำอย่างไรนะครับก็ใช้วิธีการซิกรุลลอฮ์นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่อให้อัลเลาะห์เนี่ยอยู่ในหัวใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยเข้ามาเบียดพื้นที่ในหัวใจเห็นไหมเมื่อเราท่องสุกูนะจำได้ไหม2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 12 12เป็น144เราท่องตอนเด็กๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในหัวใจของเราพอใครถามว่า92เท่าไหร่ตอบ108เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะนั้นในเรื่องการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องการแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้นะครับต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการตักเตือนมนุษย์ว่าเราทรงมีอยู่นะวันหนึ่งต้องกลับไปหาพระองค์แล้วก็มีข้อเปรียบเทียบอุทาหรณ์นะครับให้มนุษย์ได้เห็นภาพเพราะว่าคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาในชุมชนอาหรับซึ่งอาจจะขัดสนนะครับการที่จะให้คนอาหรับเนี่ยได้บริจาคหรือทำบุญหรือซอดาเกาะไปเนี่ยมันต้องทำให้ชาวอาหรับเห็นว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรมันได้ผลอย่างไรก็เลยมีข้อความคัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งในซูเราะห์บะเกาะห์บอกว่าอุปมาคือเปรียบเทียบอุปมาของการใช้จ่ายหรือการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยหรือซอดาเกาะห์เนี่ยนะเหมือนกับข้าวเมล็ดหนึ่งที่แตกออกเป็น7รวงแต่ละรวงมี100เมล็ดครับคนอาหรับเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องไปพูดอะไรมากนะครับโอ้โหบริจาคแค่หนึ่งผลตอบแทนมาเป็น700เท่าคิดได้เองเห็นไหมนี่คือวิธีการอีกกรณีหนึ่งนะครับยกเอาเรื่องราวของนบียูซุฟขณะที่อยู่ในคุกและมีเพื่อนร่วมคุกในขณะที่อยู่ในอียิปต์นะครับนบียูซุฟเนี่ยนะครับถามเพื่อนร่วมคุกที่เป็นคนรับใช้กษัตริย์แล้วก็นับถือพระเจ้าหลายองค์นบียูซุฟถามว่ามีนาย1คนหรือมากกว่า1คนเนี่ยอันไหนดีกว่ากันทุกคนก็ตอบได้ทุกคนจะมีนายคนเดียวนะครับนี่เป็นการเผยแผ่หลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวโดยนบียูซุฟที่เป็นเรื่องเล่าอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับโอเคอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับลักษณะเด่นของคัมภีร์กุรอานนะครับก็คือว่าเป็นคัมภีร์ที่เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ยังถูกอ่านเหมือนในอดีตนบีอ่านอย่างไรเราอ่านอย่างนั้นแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่บรรจุไว้ด้วยความรู้ทั้งโลกหลายสาขาให้ข้อมูลเรื่องโลกหน้าด้วยนะครับเป็นคัมภีร์ที่มายืนยันคัมภีร์ก่อนๆที่ถูกประทานแก่โมเสสดาวูดแล้วก็อีสานพระเยซูเป็นคัมภีร์ที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือสังคายนาเป็นคัมภีร์ที่ท้าทายมนุษย์ให้แต่งเรียนแบบขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายคือไม่อยู่ในรูปแบบของหนังสือทั่วไปและไม่ใช่จดหมายเหตุพอหนังสือทั่วไปก็จะรวมไว้เป็นบทๆถ้าเป็นเรื่องราวของนบีก็มันจะเริ่มตั้งแต่นบีอาดัมมาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจนกระทั่งมาสุดท้ายนบีมุฮัมมัดนะครับทำไมเรื่องราวของนบีเหล่านี้กระจัดกระจายกันไปอยู่ในบทต่างๆนะครับและจะบอกว่าเป็นจดหมายเหตุที่ต้องบันทึกตามลำดับเวลามันก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะว่า5อายะห์แรกนะครับที่ถูกประทานมาพอมารวบรวมเป็นเล่มแล้วเนี่ยเอาไปไว้ในช่วงท้ายๆของคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคัมภีร์กุรอานนะครับมีเรื่องที่พูดถึงอนาคตเมื่อ1,400ปีที่แล้วแต่คัมภีร์กุรอานพูดถึง
อนาคตในขณะที่มนุษย์ยังไม่มีความรู้เลยนะครับตอนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีความกล่าวว่าเมื่อต้องฟ้าระเบิดออกแล้วกลายเป็นสีแดงเหมือนหนังสีแดงตอนนั้นยังไม่มีกล้องฮับเบิลที่สำรวจจักรวาลไม่รู้ว่าโลกจักรวาลนี้มีกาแล็กซี่อีกหลายกาแล็กซี่แต่คัมภีร์กุรอานพูดเอาไว้นะครับนี่เป็นลักษณะของคัมภีร์กุรอานซึ่งตำราหรือหนังสือคลาสสิกขนาดไหนในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดก็ไม่มีเล่มใดพูดถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขนาดนี้แต่ว่าคัมภีร์กุรอานไม่ต้องการเป็นตำราทางวิทยาศาสตร์เพียงแต่บอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์มีคุณสมบัติหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ความรอบรู้ของพระองค์เนี่ยไม่ใช่รอบรู้แคบๆรู้จักรวาลทั้งหมดรู้อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตรู้แม้กระทั่งในครรภ์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการในครรภ์มารดาอย่างไรแต่คัมภีร์กุรอานไม่ต้องการที่จะเป็นตำราทางด้านการแพทย์หรือด้านทางกุมารเวชแต่หยิบยกอายะเรื่องวิวัฒนาการในครรภ์มารดาเพื่อมาบอกคนในยุคสุดท้ายที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะคัมภีร์กุรอานต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกนะครับซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีเครื่องอุลตราซาวด์มีเครื่องเอ็กซเรย์สามารถมองเห็นวิวัฒนาการในครรภ์ของทารกได้ต้องการจะบอกคนยุคใหม่ว่าถ้าหากแกอยู่ในโลกนี้แล้วแกไม่เชื่อในเรื่องโลกหน้าสมองแกเนี่ยก็เหมือนกับทารกที่อยู่ในครรภ์ที่มองไม่เห็นโลกปัจจุบันนี้โลกในครรภ์มารดามีอาหารกี่อย่างแต่โลกที่คลอดออกมาหลังจากครรภ์มารดามันมีอาหารมากมายเยอะแยะแต่โลกหน้ามันจะมีมากยิ่งกว่านี้อีกเพราะนั้นถ้าไม่เชื่อนะครับคือต้องการจะพูดแบบคลาสสิกอ่ะนะครับว่าถ้าไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงนะครับสมองของมนุษย์ที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ไม่ต่างจากทารกนะครับที่ไม่เชื่อในเรื่องโลกหลังครรภ์มารดานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอัลลอฮ์ยังได้กล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์คิดหรือว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาและนำกระดูกของเขามารวมเข้าด้วยกันนะครับแท้จริงเนี่ยเรามีแม้แต่อำนาจที่ทำให้ปลายนิ้วของเขากลับคืนมาปลายนิ้วของมนุษย์เนี่ยนะครับคือหมายถึงรอยนิ้วมือของมนุษย์เนี่ยลายนิ้วมือของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ไอดีนติฟายได้นะครับว่าใครเป็นใครจากนิ้วมือเหมือนกับที่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเอกลักษณ์ส่วนตัวเอาไว้นะครับอันนี้ถัดไปนะครับสุจ้าไม่เห็นหรือว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างได้ทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากท้องฟ้าและเราได้ทำให้พืชผลชนิดต่างๆหลากสีสันงอกเงยออกมาด้วยน้ำนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้พูดเอาไว้นะครับและพูดในทะเลทรายที่ไม่มีต้นไม้นะครับไม่มีน้ำแต่บอกกับชาวอาหรับพูดกับชาวอาหรับนะครับแล้วก็เมื่อโลกเจริญนะครับคนได้เดินทางไปนู่นนี่ก็ได้เห็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้ภูเขาสายรุ้งนะครับในภูเขามีชั้นหินที่มีสีสันต่างๆเช่นสีขาวสีแดงและสีดำข้อความนี้มีในคัมภีร์กุรอานเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วและภูเขาสีรุ้งเนี่ยมันมีอยู่2ที่ในประเทศจีนที่1ประเทศเปรูที่1ซึ่งในสมัยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยนะครับที่จะไปประเทศจีนไม่เคยประเทศเปรูนบีมาจะรู้ได้ยังไงแต่ว่าคัมภีร์กุรอานวจนะของสุภาผู้ทรงสร้างโลกเพราะนั้นพระองค์สร้างอะไรเอาไว้พระองค์สามารถที่จะบอกได้ตรงนี้ครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานไม่ได้เป็นงานวรรณกรรมของท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีไม่ได้ผู้เขียนขึ้นแต่เราส่งให้ข้อมูลกับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับยืนยันความมหัศจรรย์ในทํานองเดียวกันทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างๆแล้วก็ปศุสัตว์นี่ก็มีสีสันแตกต่างกันนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสรรพสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยนะครับเราสร้างขึ้นมาให้มีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและก็สีสันแต่เนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอินนัลลอฮุญะมีลวะยุฮิบบุลญะมานถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นทรงสวยงามและพระองค์ทรงรักความสวยงามเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็จะได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานะครับในสภาพที่สวยงามนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่ปฏิเสธพระเจ้าการสร้างของพระเจ้าที่เขาปฏิเสธพระเจ้านะครับเขาปฏิเสธการสร้างของพระเจ้าโดยปริยายเขาอ้างได้ไหมแล้วว่าใครเล่าเป็นผู้ที่ให้สีสันแก่นกแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆครับให้เขาตอบมานอกจากนี้แล้วนะครับ
คัมภีร์กุรอานก็พูดว่าตอนนี้หรือที่สู่เจ้าศรัทธาในขณะที่ก่อนนี้สู่เจ้าเป็นผู้ฝ่าฝืนและอยู่ในหมู่ผู้ทำผิดดังนั้นวันนี้เราจะรักษาร่างของเจ้าไว้เพื่อเป็นสัญญาณเป็นอายะเตือนสำหรับชนรุ่นหลังเจ้าถึงแม้ว่ามีผู้คนอีกจำนวนมากมายที่ไม่ใส่ใจต่อสัญญาณทั้งหลายของเราอันนี้คือซากศพของฟาโรห์นะครับในสมัยของโมเสสแล้วก็ไปจมน้ำตายในทะเลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ประมาณอย่างน้อยก็ต้องประมาณ 2,000 ปีนะครับแล้วนบีมูฮัมมัดเนี่ยรู้ได้อย่างไรและซากศพฟาโรห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์จะรักษาเอาไว้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ปฏิเสธเนี่ยนะครับได้นึกถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็มีนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสไปพบซากศพของฟาโรห์ในพีระมิดนะครับเมื่อประมาณสักร้อยกว่าปีนี้เองนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่งเปิดเผยมาให้รู้ถึงความจริงว่าสิ่งนี้เนี่ยกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานและเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะประทานคัมภีร์กุรอานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้อันหนึ่งเราจะเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะครับว่านอกจากสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ยังสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับอันนี้บอกว่าวะมินอายาติฮิอันกอละกะละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจันลิตัสกุนูอิไลฮาวะจะอะละบัยนะกุมมะวัดดะห์วะเราะห์มะอินนะฟิซาลิกะละอายาติลิกอมียะตะฟักกะรูนเป็นอีกสัญญาณหนึ่งเป็นอายะห์หนึ่งนะครับของพระองค์ก็คือพระองค์ได้ทรงสร้างคู่ครองสำหรับสู่เจ้าจากตัวของสู่เจ้าเองเพื่อสู่เจ้าจะได้พบความสงบกับนางนะครับก็คือสร้างคู่ครองให้เพื่อจะได้อยู่กันอย่างสงบกับนางอันนี้เราก็เห็นได้นะครับก่อนจะแต่งงานโอ้โหวุ่นวายจะได้หรือไม่ได้จะขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้แล้วก็โอเคก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปลบผลิตหรือเปล่าเพราะนั้นผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าเมื่อเขาแต่งงานกันแล้วต้องอยู่กันอย่างสงบและที่สำคัญก็คือว่าวาจาละใบนะคุมมาวัดดานะครับอัลลอฮ์ได้ทำให้มีมาวัดดากระร้อนมามาวัดดานี่แปลว่าความรักเป็นคำอีกคำหนึ่งที่เราใช้สำหรับความรักแต่มีความรักอันหนึ่งใช้คำว่าฮุบบุนฮุบบุนก็คือโอเคผมรักคุณแต่ก็โอเคก็ไม่คิดอะไรแต่มาวัดดาเนี่ยมันคือรักแล้วทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเราจะเห็นได้นะครับเวลาคนเราแต่งงานแล้วอะต่างฝ่ายต่างทุ่มเทให้กันและกันพอมีลูกขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับทั้งเราสองคนสามีภรรยาก็จะทุ่มเทให้กับลูกนี่คือมาวัดดะมันมีความหมายมากกว่าคำว่าฮุบบุนคือความรักปกติธรรมดาเป็นความรักที่การทุ่มเทแล้วก็รอมาคือความเมตตามันเกิดขึ้นนะครับเมื่อสองคนเนี่ยได้มาแต่งงานกันแต่ว่ามาวัดดาละรอมาเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งที่เราทรงสร้างมนุษย์มานั่นก็คือพระองค์ต้องการให้มนุษย์เนี่ยมาเป็นตัวแทนบนหน้าผืนแผ่นดินเป็นผู้ที่สืบทอดแต่ว่ามนุษย์จะไม่สามารถบรรลุหน้าที่นี้ได้ถ้าไม่ได้มีการแต่งงานกันและถ้าแต่งงานกันแล้วไม่มีมาวัดดาไม่มีรอมาเนี่ยมันก็อยู่กันได้ไม่นานแล้วก็ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาวันนี้เราว่าแค่นี้ก่อนนะครับโอเค